สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพี่สุภาพนะครับหลิมเทพาทิพย์นะหรือพี่หมูนะครับจากเบลสโคปนะฮะก็คงจะในฐานะที่อยู่ในแวดวงของเรื่องบันเทิงภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งทำแมกกาซีนเกี่ยวกับเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องมาบอกว่ามาขอความรู้นะครับครับพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องแวดวงนะครับแล้วก็ความคิดที่อยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์ไทยนะครับซึ่งมันก็คงจะเชื่อมโยงกับเรื่องของรายการก็คือทำเรื่องรีดีไซน์ไทยแลนด์แล้วก็เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของคนไทยครับซึ่งมันสะท้อนออกมาในเชิงภาพยนตร์ครับก็คำถามแรกก็คงจะอาจจะถามความสำคัญของเรื่องของภาพยนตร์นิดนึงนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการดูหนังของคนอะไรเงี้ยว่ามันมีความสำคัญยังไงตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยผมว่าการเข้ามาของหนังแรกๆเนี่ยมันก็คงเป็นแค่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เราอยากจะสัมผัสมันคนไปดูหนังก็ต้องการไปดูอะไรที่มันเป็นความทันสมัยนั่นคือเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วในบ้านเรานะแต่ว่าหนังมันก็พัฒนาตัวเองมาพยายามใส่เรื่องเล่าเข้าไปในนั้นเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองด้วยการดึงคนดูเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บนจอต่อหน้าเพราะว่าหนังมันมีลักษณะอีกแบบนึงก็คือการดูในความมืดการดูในความมืดเลยเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะดึงเราเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่มันอยู่มันกดต่อหน้าได้ง่ายมันเหมือนเราดูหนังอยู่ในความมืดมันเหมือนเรากับหนังเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คันเดียวกันในอันหนึ่งอันเดียวนั้นเนี่ยมันมีคนที่มีส่วนร่วมกับเราอีกเยอะมันก็จะแตกต่างจากการดูทีวีซึ่งเราจะเป็นคนอื่นและเราก็เห็นคนอื่นที่ดูทีวีกับเราได้เปลี่ยนพูดคุยได้แต่หนังเนี่ยเมื่อเราอินไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับหนังเราจะไม่คุยกับคนอื่นแต่ถ้าเราอินกับทีวีเราจะคุยกับคนอื่นกับดูทีวีไปด้วยพร้อมๆกันมันก็จะต่างกันคือระดับความอินของหนังมันจะลึกกว่าถ้าพูดอย่างนี้ความมืดมันช่วยทำให้เราไม่มองไม่เห็นคนอื่นเราไม่ได้เห็นหรือโฟกัสอยู่กับอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้ก็คือนี่ก็คือลักษณะเด่นของมันที่มีบทบาทในเรื่องของการโน้มน้าวคนได้มากกว่าสื่ออื่นๆคือมันมีพลังในการชักจูงคนมากกว่าใช่คำใช่ไหมแล้วมันก็ด้วยเทคโนโลยีที่มัน อิงกับอุตสาหกรรมละครอาจจะทำได้แบบเดียวกันแต่ละครก็ทำได้1ครั้งต่อคนจำนวนหนึ่งแต่หนังมันทำ1ครั้งบวกกับระบบการผลิตผลิตซ้ำผลิตออกมาแล้วมันก็กระจายออกไปแล้วมันก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันเนี่ยได้กับคนหมู่มากกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่พอทีวีเข้ามาเนี่ยแล้วทีวีมันเริ่มพัฒนาขึ้นมากๆเนี่ยคนก็พูดกันอยู่พักหนึ่งว่ามันจะทำให้หนังนี่มันลดลงหรือจะหายไปอะไรเงี้ยคือทำไมมันกลับตรงข้ามคนกลับยังไปดูหนังกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะเรื่องนี้ด้วยมันเป็นมันเป็นกิจกรรมทางสังคมมั้งคนเรายังต้องการการมีสังคม อยู่การไปดูหนังมันคือกิจกรรมทางสังคมแต่ถ้ามีภารกิจเราก็จะพบว่าคนที่เริ่มมีครอบครัวก็จะให้ความสำคัญกับตรงเรื่องของครอบครัวกิจกรรมทางสังคมอาจจะลดลงการดูหนังก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่กำลังเปิดตัวเองเข้าสู่สังคมผมว่าแม้แต่คือเราต้องการกิจกรรมลักษณะเดียวกันหนังก็จะเป็นพื้นที่การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวมากกว่าณปัจจุบันคือหนังเรื่องเดียวกันระหว่างดูในโรงกับดูในทีวีเนี่ยผ่านดูผ่านโรงกับผ่านทีวีอะไรเงี้ยมันมีผลต่างกันไหมต่างกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะ
รู้สึกไม่ต่างกันก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันต่างกันอรรถรสในการดูมันไม่เหมือนกันหรอกการที่เราดูคนเดียวเนี่ยเราอาจจะขาดหายในบางสิ่งซึ่งต้องการการโน้มนำโดยคนอื่นอยู่พอสมควรเช่นหนังตลกดูคนเดียวอยู่บ้านมันอาจจะตลกแค่ฮึ่ยๆแต่พอดูในโรงเนี่ยมันมีเสียงคนเลาะอื่นมีเสียงเล้าอื่นมาช่วยทำให้เราสนุกกับมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องตลกอย่างเดียวเรื่องความสนุกความบันเทิงหรือที่มันอยู่ในหนังอันนี้คือโอเคพี่มองพัฒนาการของหนังไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันในฐานะที่อยู่ในวงการมาพอสมควรนี่นะฮะลองเรียบเรียงภาพออกมาอาจจะแบบไม่เป็นวิชาการมากแต่ว่าอยากเห็นพัฒนาการของมันว่าจากอดีตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงแค่ไหนจนปัจจุบันนี้แบ่งมันเป็นยุคได้ไหมไหนผมบอกว่ามันมีเส้นเดียวเลยหนังของบ้านเราเส้นเดียวเส้นของความบันเทิงเพียงแต่ว่าความบันเทิงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามสังคมในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าถ้าหนังมันไม่ตอบเรื่องความบันเทิงเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงคนออกจากบ้านเพื่อไปรับความบันเทิงโดยที่เสียสตางค์ด้วยเนี่ยได้หรอก อย่างณปัจจุบันเนี่ยท่ามกลางความบันเทิงที่มันเราเรียนรู้ความบันเทิงอื่นๆหรือมีลักษณะการเสพรับวัฒนธรรมที่ถูกครอบงำค่อนข้างครอบงำจากฮอลลีวูดมาเนี่ยและหนังจำนวนหนึ่งที่ผลิตกันเองและหนังจำนวนหนึ่งที่ถูกฮอลลีวูดส่งเข้ามาเนี่ยมันถูกทำให้เหมือนกันไปหมดหนังที่มันสามารถที่จะดึงดูดคนมันจะกลายเป็นหนังในแบบเดียวกันมันจะไม่ใช่หนังในแบบเดิมๆที่เราเคยดูในโรงที่มีลักษณะเฉพาะตัวของหนังไทยตอนนี้หนังไทยผมว่ามันจะค่อนข้างจะเดินตามขนบแบบฮอลลีวูดค่อนข้างเยอะขึ้นหรือเมื่อเรียนรู้แล้วว่าตลาดมีความสนใจคนดูโดยทั่วไปมีความสนใจในหนังแบบใดแบบหนึ่งเช่นคนติดหนังติดซีรีส์จากเกาหลีมันก็จะถูกผนวกเข้าไปในโครงสร้างแบบฮอลลีวูดแต่เราจะเห็นหนังในแบบอื่นๆที่มันไม่มีความเป็นฮอลลีวูดเนี่ยน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยในกระแสหลักก็ได้แล้วปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นนะยกเว้นหนังที่เป็นสายของอาร์ตไปเลยหนังของอภิชาติพงษ์หนังของกลุ่มพ็อปพิเจอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเอามาพูดถึงในฐานะของหนังที่ออกฉายตามโรงปกติไม่ได้คือไม่ใช่หนังกระแสหลักใช่พูดอย่างนั้นถ้าหนังกระแสหลักเนี่ยผมว่ามันคือเราเดินตามฮอลลีวูดค่อนข้างเยอะอ้าวแล้วอย่างที่ในระยะหลังมันมีกระแสของแบบพวกหนังไทยย้อนยุคอะไรนี่มันอันนี้ก็ถือว่าตามฮอลลีวูดไหมครับหนังไทยย้อนยุคในลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะของเรื่องย้อนยุคมันก็มันก็คือเรื่องแค่เรื่องแต่วิธีการมันก็คือฮอลลีวูดคือเทคนิคโดยรวมวิธีเทคนิควิธีการการเล่าเรื่องทั้งหมดรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆก็ตามมันก็คือตามเข้ามาหมดอันนี้ถือว่าเราถูกหล่อหลอมได้ไหมฮะจากว่าทำจากฮอลลีวูดอะไรเงี้ยได้คือย้อนไปสัก20กว่าปีหนังฮอลลีวูดไม่ใช่หนังที่ทำอะไรได้หรือเป็นหนังที่สามารถพูดคุยกับคนดูหนังไทยโดยรวมได้แบบสูงสุดเท่าทุกวันหนังในวันที่หนังไทยเนี่ยเป็นหนังที่มีกลุ่มคนดูสูงสุดเนี่ยในวันสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นหนังไทยได้23ล้าน25ล้าน
นังฮอลลีวูดตอนนั้นยังทำรายได้แบบหนังดังๆก็ได้ประมาณ10ล้าน12ล้านเท่านั้นเองแต่ณวันนี้เนี่ย อย่างต้นปีไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่าหนังไทยอุ๊ยเรื่องหนึ่งเรื่อง ATM เออรักเออเลอร์ทำรายได้ทั้งโปรแกรม150ล้านโอ้เราคิดว่าโอ้เป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงจังจะผ่านมาไม่นานเราเห็นหนังอย่าง The Avengers เข้าฉายในสัปดาห์เดียวก็ได้ไปแล้ว160ล้านถ้าโปรแกรมได้ทั้งหมด200ล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตแต่คือเป็นเรื่องใหม่ของไทยมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่แบบถึงกับอยู่ๆมันก็เกิด มันค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตลาดหรือกลุ่มคนดูเนี่ยก็ค่อยถูกทำให้คุ้นชินกับวิธีการนำเสนอของฮอลลีวูดจนสุดท้ายเราเนี่ยไม่สามารถทำหนังแบบบุญชูที่มีพาร์ทตลกสลับหน้าม่านได้อีกแล้วเราต้องทำหนังในแบบที่โครงสร้างการเล่าเรื่องเป็นแบบฮอลลีวูดคือเมื่อก่อนเราก็จะมีหนังที่มันเป็นคล้ายๆแบบมีจังหวะการเอาจังหวะการนำเสนอแบบมหรสพเดิมๆเนี่ยมาใช้กับหนังคือบอกคุณชูเนี่ยก็จะมีเรื่องสลับกับตลกหน้าม่านซึ่งก็เป็นฉากประเภทสแลปสติกทั้งหลายตลกตีหัวหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยหรืออย่างบ้านผีปอบเนี่ยยังเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในตลาดแต่วันนี้เนี่ยหนังนั้นเราไม่สามารถทำหนังที่มีลักษณะอย่างนี้กับคนดูมองว่ามันเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังแบบที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นหนังที่ยอมสามารถจ่ายสตางค์ไปดูได้ในโรงซึ่งก็ถือว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ20ปีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมากทีนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอ่ะพี่มองว่าอย่างหนังญี่ปุ่นหนังจีนเนี่ยหนังฮ่องกงอย่างเงี้ยนะฮะมันหรือไม่ได้อาจจะเกาหลีด้วยก็แล้วแต่เนี่ยมันถูกกระแสของฮอลลีวูดที่มันเปลี่ยนไหมไม่ถึงหนังของเขาเองหรือว่าในหนังของเขาในตลาดบ้านเราหนังของเขาเลยหนังของเขาเองเนี่ยหนังที่เป็นที่นิยมเขาอย่างเมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยมันมีคู่กับอย่างอากิระคุโรโซวะเนี่ยซึ่งมันก็มันมีความเด่นของมันอ่ะซึ่งมันอาจจะต่างไปกับหนังฮอลลีวูดอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งฮอลลีวูดบางทีมันหลอกคุโรโซวะอะไรเงี้ยวัฒนธรรมการทำหนังของทั้งโลกวัฒนธรรมฮอลลีวูดเนี่ยมันเข้าไปลุกพื้นที่ทางวัฒนธรรมของทุกๆชาติเพียงแต่ว่าวิธีการที่ต่อต้านกระแสที่มันลุกเข้ามาเนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นในบ้านเราค่อนข้างน้อยตั้งแต่ได้ยุโรปเองญี่ปุ่นเองผมว่าเขามีความพยายามมีมาตรการที่จะฝืนหรือไอ้ความที่จะฝืนนี่มันออกมาในรูปแบบของมาตรการต่างๆอยู่เช่นมาตรการการสนับสนุนผู้ผลิตท้องถิ่นหรือกระทั่งการจำกัดการลุกเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในจีนหรือเกาหลีก็ได้ก็มีอยู่แต่ของเราเนี่ยยังค่อนข้างเปิดโดยเฉพาะเปิดในยุคที่เราถูกข้อกีดเรื่องข้อกีดกันทางการค้าผ่านมาตราอะไรนะ5.01เลยผมจำไม่ได้ละที่จะเป็นเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาซึ่งยื่นเงื่อนไขมาง่ายๆที่ว่าจะให้ทางเรายอมลดภาษีเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์ลงที่มันก็นำมาเช่นกันการลุกเข้ามาของหนังฮอลลีวูดค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเลยรวมไปถึงการปราบเทปผีซีดีเถื่อนในช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะถูกกำหนดในเรื่องของการอะไรให้โอกาสทางภาษีกับสินค้าไทยอ่ะ
ซึ่งข้อแรกเปลี่ยนเหล่านี้ผมว่าก็มีผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์หนึ่งเบื้องในบ้านเราอยู่ค่อนข้างเยอะคือในช่วงที่เรามีเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หนังฮอลลีวูดต่อต้านด้วยการไม่ส่งหนังเข้ามาในบ้านเราประมาณปี7กว่ากว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนังในบ้านเราเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมากในช่วงเวลานั้นมีหนังไทยสร้างออกมาฉายปีหนึ่งร้อยกว่าถึง200เรื่องแต่ว่าพอพื้นที่ฮอลลีวูดถูกเปิดกว้างโดยข้อต่อรองทั้งเรื่องของการสนับสนุนทางภาษีจากอเมริกาเนี่ยมันก็จะเห็นการค่อยเติบโตของตลาดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจัดหรืออย่างง่ายๆตัวเมื่อก่อนเนี้ยฮอลลีวูดเข้ามาเนี่ยก็มาพร้อมกับบริษัทจัดจำหน่ายที่แพ็ครวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปล่อยหนังออกไปแต่ในเวลาต่อมาเมื่อหนังมันมากขึ้นเนี่ยบริษัทยังไม่สามารถอยู่ได้ก็จะเกิดการแยกตัวเป็นค่ายที่มีสตูดิโออยู่ในมือที่ทำให้คนที่จะตำแหน่งหนังในประเทศเนี่ย มีเวลาโฟกัสกับหนังนั้นมากขึ้นหนังก็หนังมากขึ้นเขาก็แตกบริษัทออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าเนี่ยพอเติบโตแล้วสุดท้ายก็ครอบครองพื้นที่ของตลาดหนังไว้ได้เกือบทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าตลาดของหนังชาติอื่นก็จะถูกเบียดลงไปเบียดลงไปเบียดออกไปเบียดออกไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเริ่มเบียดพื้นที่ของหนังไทยเองด้วยซ้ำอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะยังไม่เห็นในตลาดที่เขามีการควบคุมเช่นในเกาหลีใต้เนี่ยหนังที่ประสบความสำเร็จยังเป็นหนังท้องถิ่นอยู่ในจีนหนังที่ประสบความสำเร็จยังเป็นหนังท้องถิ่นอยู่แต่ของเราเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อปล่อยเสรีเต็มรูปแบบขาดการควบคุมหนังท้องถิ่นก็จะถูกเบียดทั้งในเรื่องของจำนวนและในเรื่องของตัวเลขรายได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาทบทวนในแง่เราเองที่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรบ้างในท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆที่เป็นข้อตกลงทางการค้ากันไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถให้พื้นที่ของหนังท้องถิ่นเนี่ยมันกลับมามีมากขึ้นโอเคมันคงไม่กลับไปสู่จุดเดิมคือคุณเป็นตลาดใหญ่ได้หรอกว่าให้มันมีพื้นที่ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือกระทั่งยังคงรักษาณเมืองต้นณตอนนี้เองคงรักษาพื้นที่ของตัวเองเอาไว้แล้วค่อยขยับออกเนี่ยว่าก็เป็นเรื่องที่ถือว่าไม่ได้ทำกันได้โดยง่ายๆและในเรื่องของการออกแบบคงต้องคิดกันเยอะพอสมควรว่าจะทำอย่างไรซึ่งจริงชาติอื่นเขาก็ทำอย่างอังกฤษก็พยายามทำอย่างทางยุโรปเองในหลายประเทศก็พยายามทำในรูปแบบต่างๆกันไปก็ผมว่ามันมีผลอยู่พอสมควรทีนี้คือกลับมาที่หนังไทยเนี่ยคือตอนนี้ในสายตาพี่เนี่ยมองว่าหนังไทยแบบไหนที่น่าสนใจในไอเดียของพี่ของเพื่อนกับคนไหนหรือแนวไหนที่แบบคิดว่าน่าสนใจแล้วทำไมมันถึงเป็นที่น่าสนใจในมุมมองพี่ในแง่ของคนทำหนังในแง่ของหนังที่เขาเล่าออกมาผมก็ยังให้ความสำคัญให้ความสนใจกับกลุ่มคนทำหนังที่เป็นคนทำหนังอิสระเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นหนังที่มีตัวตนของคนที่ต้องการจะเล่าเรื่องมากกว่าหนังที่ถูกกำหนดโดยตลาดซึ่งทำอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่าตลาดเนี่ยมันถูกครอบงำโดยวิธีคิดแบบฮอลลีวูดไปแล้วเนี่ยดังนั้นหนังเหล่านั้นเนี่ยความน่าสนใจมันก็จะน้อยลงสำหรับเรามันอาจจะมีบางจุดที่มันน่าสนใจ
แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของหนังเรานะแต่หนังที่มีสระในการเล่าเรื่องหนังที่อยู่นอกกระแสหลักคือหนังที่ตัวตนของคนเล่าเรื่องเนี่ยมีอยู่สูงงั้นเราก็จะศึกษาในแง่ของงานของเขาได้มากกว่าในแง่ของความคิดของเขาที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้นที่จะเป็นเรื่องของคนที่จะเป็นเรื่องของสังคมก็ตามมันก็จะน่าสนใจกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเฉพาะบุคคลก็ตามแต่ว่าเมื่อตัวหนังมันออกไปแล้วเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็ถูกอะไรถูกพูดออกไปในสังคมจำนวนน้อยมากแล้วแต่หนังแต่ละเรื่องแต่เมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการดิสคัสเกิดการต่อยอดอะไรก็แล้วแต่มันมีผลมากกว่าหนังที่ทำให้เราดูจบแล้วเดินออกจากโรงแล้วก็หมดประเด็นคำถามต่อมันแต่หนังที่ว่าเป็นหนังอิสระเนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนกับโยนประเด็นเพื่อให้คือสร้างการถกเถียงต่อได้เกิดอะไรต่อเนื่องเพราะว่านั่นแหละคือหนังที่เราสนใจและให้ค่อนข้างให้ความสำคัญนะทีนี้หนังประเภทนี้ทำไมถึงเสี่ยงกับการถูกเซ็นเซอร์อยู่เรื่อยสังคมไทยอาจจะต้องการให้คนมาดิสคัทกันแล้วไม่คือผมว่ามันขัดกันหรือเปล่าตรงที่ว่าคือในแง่หนึ่งเราก็รู้แหละว่าตอนนี้อิทธิพลอย่างที่เราก็พูดกันเรื่องของอิทธิพลของกระแสหนังฮอลลีวูดเนี่ยซึ่งมันกำลังเข้ามาครอบงำโอเคอาจจะไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยทุกสังคมอะแล้วมันก็คือต้องสร้างแนวต้านอะแต่คือแนวต้านเนี่ยปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องพยายามสนับสนุนหนังท้องถิ่นแต่กลายเป็นพอผู้ผลิตหนังท้องถิ่นพยายามจะทำหนังที่มันเฮ้ยมันคิดแบบแปลกหรือแหวกแนวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมันกลับไปเจอกลไกการเซ็นเซอร์ของรัฐอะไรเงี้ยคือพี่มองทำไมเราถึงต้องไปเซ็นเซอร์มันอะไรเงี้ยก็ถ้าคนมีคำถามการจัดการโดยรัฐอาจจะจัดการได้ยากงั้นก็คือว่าทำให้คนเชื่อมันเป็นเรื่องง่ายกว่าเราไม่อยากเอาละสังคมไทยอาจจะไม่ต้องการในมุมมองของรัฐะอาจไม่ต้องการคนที่มีคำถามเยอะเพราะขี้เกียจตอบคำถามเยอะงั้นควบคุมสื่อที่จะทำให้คนเกิดคำถามเนี่ยซะก่อนก็ดีกว่าพอคนไม่เกิดคำถามคนถูกโน้มน้าวได้ง่ายและเชื่อและจบมีคำถามมีคำตอบจบเดินออกจากโรงไปไม่ต้องมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ต้องไปถกเถียงกับใครเพื่อหาคำตอบในแง่ของผมถ้าผมเป็นรัฐที่ต้องการควบคุมเนี่ยมันทำง่ายงั้นก็ตัดตอนให้ตอนต้นไม่ให้เกิดหนังเหล่านี้ขึ้นมาหนังเรื่องไหนที่มีแนวโน้มที่จะทำให้คนตั้งคำถามหนังเรื่องไหนที่มีแนวโน้มที่จะเดินออกจากกรอบที่ถูกกำหนดไว้ก็อยากให้มันออกไปสู่พื้นที่สาธารณะก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดจัดการได้ง่ายที่สุดในแง่ของแต่นั้นควบคุมนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะขาดการสร้างโอกาสหรือศักยภาพในการที่จะไปฝืนกระแสหนังต่างชาติเหมือนกันก็นั้นอันนั้นเป็นมุมที่เราอยากจะเปิดรับอยู่แล้วเราอยากต้องการความทันสมัยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรในไม่ต้องทำอะไรกับข้างในเราเองแต่การทำตัวทันสมัยก็คือการรับเอาความสิ่งที่เรามองว่ามันคือความทันสมัยจากที่อื่นเข้ามานั่นก็คือการเป็นคนเป็นสังคมที่มันทันสมัยแล้วเช่นเราไม่ต้องมาตั้งคำถามว่าประเทศเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าเราใส่สูทแล้วก็ดูเป็นคนอารยะขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเราเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกในแบบที่ว่าขอให้เป็นเหมือนเขาแล้วเราก็อารยะเท่าเขาผมว่าก็หนังคงอยู่ในลักษณะแบบเดียวกันอันนี้คือมันโอเคเราไปคุยกันในระดับกรรมการที่เขาดูแลเรื่องการเซ็นเซอร์ได้ไหมฮะว่าจะต้องมีการขยับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตรงนี้อะไรคือพี่หมูเคย
เข้าไปเกี่ยวข้องมันคนเราถ้าหากมีอำนาจอยู่ในมือแล้วมีคนจะมาขอแชร์อำนาจคงยากมั้ง คุณมีอำนาจที่จะบอกว่าคุณควรจะได้หรือไม่ได้เผยแพร่ออกไปอำนาจมีอยู่ในมือเนี่ยแต่โอเคแต่ว่าคณะกรรมการวันนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมคือสมมติว่าเขาสร้างการตัดสินใจอันหนึ่งขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นหนังของใครที่พูดถึงเรื่องพระที่บอกว่าอะไรนะที่อภิชาติพงศ์พระเล่นกีตาร์พระเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยคือถามว่าในสังคมมันมีหรือเปล่ามันน่าจะมีนะถูกไหมฮะมียิ่งกว่าเล่นกีตาร์มีเยอะหน้าข่าวแต่กลายเป็นพอมาออกเป็นหนังปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการเซ็นเซอร์เนี่ยคือคำถามคือการเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยเขาไปรับผิดชอบกับใครเนี่ยทำไมเขาถึงคิดว่าการเซ็นเซอร์นั้นมันเป็นสิ่งที่คนในสังคมรับได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้รับผิดชอบกับสังคมไงก็คือเป็นว่าเขาตัดสินใจอำนาจที่อยู่ข้างบนเขาอีกทีซึ่งอำนาจที่อยู่ข้างบนเขาไม่มีคำถามต่อสิ่งเหล่านี้ก็จบซึ่งสมมติว่าอำนาจที่อยู่บนการตัดสินใจนั้นคืออำนาจของแพทยสภาฉะนั้นฉากหมอกินเหล้าเนี่ยเอาออกไปแพทยสภาคือคนที่คุมเนื้อหานี้อยู่เขาก็ไม่มีคำถามอะไรกับเรื่องเหล่านี้โอเคคุณทำตามหน้าที่ก็จบแต่สังคมไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของเขาที่ต้องรับผิดชอบเรื่องกลไกทางอำนาจสูงต่ำไล่ลำดับลงมาคนถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ตามที่ข้างบนมอบหมายมาเท่านั้นจบฉะนั้นคนที่ถูกเอามาอยู่ในคณะกรรมการเซ็นเซอร์ในอดีตอย่างกรณีของแสงสัตวัตรเนี่ยย่อมไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอแต่คือคนที่ได้รับมอบหมายจากหมอให้ดูแลผลประโยชน์ของหมอที่เป็นผู้จ้างก็จบแล้วนั้นผมเท่าที่จำได้ก็คือว่าคนที่มาเป็นตัวแทนของฝ่ายแพทย์ในการดูหนังเรื่องแสงสว่างก็คือนักกฎหมายประจำสำนักงานไม่ได้เป็นแพทย์แต่คุณทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์นั้นก็จบคุณทำหน้าที่ตามอำนาจที่คุณได้รับมอบหมายมาจากผู้อะไรผู้เป็นเจ้านายนั้นก็มันไม่ได้มีอะไรที่เขาจะต้องมีส่วนไปรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่ถ้าว่าอำนาจเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือของภาคประชาชนผมว่าคนที่มารับผิดชอบเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องรับทำหน้าที่ตามความต้องการของประชาชนแต่ตอนนี้มันคือมันอยู่ในกลไกของอำนาจหลักอำนาจของรัฐที่ไม่ได้มีประชาชนเป็นคนกำหนดบทบาทของคุณนะมาตามข้อกฎหมายที่มีวิธีคิดแบบเดิม อยู่มันก็คือมันมีชุดคำสั่งหรือมันมีเฟรมในการคิดแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่มาทำหน้าที่ก็คือทำตามกรอบที่ถูกกำหนดมาใช่คือการออกแบบตัวพรบภาพยนตร์ฉบับล่าสุดเนี่ยคือโอเคในกรณีของแสงสัตวัตรเนี่ยเป็นพรบฉบับเก่าเมื่อออกแบบพรบภาพยนตร์ฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็มองภาพว่าหนังที่จะถูกพิจารณาเพื่อให้ฉายออกไปสู่สาธารณะเนี่ยเป็นหนังที่ต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของสังคมของประชาชนแต่เมื่อผ่านกระบวนการการออกกฎหมายเนี่ยมันก็ถูกกรอบกำหนดโดยวิธีการคิดแบบเดิมเข้ามาไอ้ส่วนที่เป็นการควบคุมดูแลโดยประชาชนเนี่ยมันก็ถูกกร่อนหายไปหมดเช่นการจัดเรตติ้งการจัดการกำหนดอายุคนดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคน7คนที่มาบอกว่าคนอายุเท่าไหร่ควรดูหนังเรื่องอะไรเพื่อจะได้หนังเรื่องจะได้เรตติ้งตามนั้นแต่มันเป็นเรื่องข้อตกลงของสังคมนี้สมมติว่าหนังของเรื่องนี้ห้ามคนดูอายุต่ำกว่า18ดูหรือถ้าดูต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ปกครองนั่นหมายความว่าผมในฐานะของคนที่มีลูกอายุต่ำกว่า18ปีผมดูแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างจะหมิ่นเมย์ถ้าหากว่าลูกผมไปดูและไม่ได้รับคำอธิบายที่ดีพ
ผมก็ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะกำหนดว่าหรือในฐานะผมจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่ที่มีลูกเท่านี้ก็คือเข้าไปเพื่อจะมีส่วนบอกว่าเฮ้ยมันควรจะแนะนำในเรื่องนี้กับลูกหลานของเราที่อายุต่ำกว่านี้เพื่อเขาจะได้เข้าใจอย่างไรแต่ทีนี้พอกลไกมันถูกออกแบบมาให้คน7คนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยมาตามสายการบังคับบัญชาที่ถูกกำหนดไว้โดยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็กลายเป็นเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขารับผิดชอบต่อคนที่ส่งเข้ามาเป็นคณะกรรมการเท่านั้นฉะนั้นเขาจะมีลูกอายุ18หรืออายุ20มันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาฉะนั้นไอ้เรื่องการกำหนดอายุมันก็ไม่เป็นเรื่องที่แบบล่องลอยมันไม่ได้อยู่บนรากฐานของอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันมีแค่รูปโฉมหน้าตาที่ดูเหมือนเป็นอารยะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ได้มันเป็นอารยะที่มันไม่ได้มีรากมันลอยๆงั้นมันไม่ตอบโจทย์กับสังคมสุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์กับใครไม่ได้ตอบโจทย์กับประชาชนโอเคอันนี้คือพี่ที่มองว่าอย่างหนังอย่างลูกบุญมีอย่างเงี้ยนะมันมีวิธีการลอดตาข่ายในการเซ็นเซอร์พวกนี้ไปหรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนกับมันวิพากษ์ของผมไทยแรงเนี่ยคือสารที่มันส่งมานี่แรงมากแต่ทีนี้คือที่มันผ่านการเซ็นเซอร์มาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นตาประทับที่บอกว่านี่คืออะไรอย่างเขายอมรับอย่างนั้นคือมันมีวิธีเล่นมันมีวิธีเล่นกับกลไกการเซ็นเซอร์ของรัฐแบบนี้ซึ่งโอเคมันก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่มันก็มีวิธีการลอดตาข่ายในการควบคุมอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นเล่นกับมันมันไม่ใช่เป็นโอกาสของหนังทุกเรื่องที่จะได้ทำอย่างนั้นเข้าใจครับเราไม่ได้หนังไทยทุกเรื่องไม่ได้รางวัลปาล์มทองไงไม่ได้มีตาประทับที่บอกว่าโอเคคุณเป็นอารยะพอเพราะว่าสังคมอารยะเขายอมรับคุณฉะนั้นคุณฉายในประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องตัดแต่ว่าเรื่องอื่นมันไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นมันก็ต้องพี่คิดว่าถ้าสมมติว่าลุงบุญมีนี้ไม่ได้รางวัลนี่จะโดนตัดไหมโดนเซ็นเซอร์ไหมมันต้องโดนอะไรสักอย่างนึงแหละเพราะเป็นหนังที่มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่ต้องการให้หนังทำหน้าที่นั้นๆในสังคมนี้คือหนังที่มีคำถามและคำตอบจบในตัวแล้วไม่ต้องให้คนดูเกิดคำถามหรือให้คนดูเกิดความคิดวิพากษ์ซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากในการจัดการของผู้มีอำนาจในสังคมนี้คือพี่กำลังบอกว่าจริงๆคือสังคมไทยอนุญาตให้หนังเนี่ยให้ความบันเทิงได้เท่านั้นถูกไม่อนุญาตให้คนคิดเป็นถูกแต่จริงๆคือฮอลลีวูดมันก็กระแสก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีหนังฮอลลีวูดที่มันหรือหนังต่างประเทศที่มันสอนให้คนตั้งคำถามแต่ประสบความสำเร็จนี่อย่างนี้มีไหมหรือมีสัดส่วนที่อนุญาตมันมีมากกว่าเราและสังคมเขาอนุญาตให้มันมีแต่คนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าต้องการความบันเทิงโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องการความบันเทิงที่มันสำเร็จรูปกินเคี้ยวย่อยเสร็จแล้วก็จบอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีคำถามต่อสังคมเขาอยู่หนังอย่างแบทแมนสไปเดอร์แมนมันถูกอธิบายในทางสังคมของเขาได้อยู่แต่ของเราเนี่ยมันหาจะเอาหนังไทยที่มีแล้วมาอธิบายสังคมไทยมันค่อนข้างยากถามว่าได้ไหมได้คงได้แต่มันค่อนข้างยากเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับคนดูจริงๆคือมันไม่ใช่หนังออกมาเพื่อที่จะตอบคนดูแต่หนังจะออกมาเนี่ยแล้วจะตอบคนดูมันต้องผ่านตัวกรองไอ้ตัวกรองตัวนี้มันเป็นตัวที่จะกำหนดเลยว่าคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้มันอาจจะมีหนังที่เป็นหนังที่มีอารมณ์ขันอย่างมากๆที่ตอบสังคมไทยก็ได้แต่ไอ้ต้นทางนี่ไม่อยากทำหรอกเพราะทำเนี่ยเจอไอ้ตัวกรองเนี่ยไม่ยอมให้คุณก็ตายแล้วหนังมันเป็นสินค้าที่มันมีต้นทุนการผลิตที่สูงคุณเกิดบ้าบิ่นที่จะทำหนังที่มันโอกาสไม่ผ่านตัวกรองเนี่ยเพื่อหวังจะไปสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมามีหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะยังไม่มีใครเคยทำเป็นผู้สร้างในแง่ผมเป็นผู้สร้างอย่างที่ผู้สร้างอื่นๆเขาเป็นกันอยู่ผมก็ไม่ทำ
พราะมันก็เท่ากับว่าเราก็พาตัวเองไปสู่หายนะทางอาชีพมันก็เลยการกลายเป็นว่าเนี่ยมันคือตัวที่มันทำให้หนังไทยมันเป็นอย่างที่เป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวโอเคงั้นขอเบรกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งของผมคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวพล็อตในการเขียนเรื่องของหนังไทยนี่เป็นปัญหาด้วยคือพล็อตมันไม่มีการเล่าเรื่องที่มันละเมียดพอหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาในของหนังไทยด้วยหรือเพราะว่ามันถูกเชฟมาจากอุตสาหกรรมแล้วในมุมมองที่ว่ามันเอาแค่ได้พอละอะไรเงี้ยถ้าเอาแค่พล็อตเนี่ย มีเรื่องที่น่าสนใจมาก สำหรับเรานะที่เรามีโอกาสได้ไปเจอคนที่เขามีเรื่องที่อยากจะเล่าผ่านหนังเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมและการควบคุมโดยภาครัฐเนี่ยมันจะกำหนดเองว่าพล็อตไหนเนี่ยจะรอดพล็อตไหนจะไม่รอดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปเชฟกระบวนคิดของคนทำหนังในอุตสาหกรรมเองว่างั้นพล็อตอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดหรอกเสียเวลาเพราะคุณไม่มีโอกาสได้ทำแน่แน่คนที่จะกล้าคิดก็มีแต่คนทำหนังที่อยู่พ้นไปจากอุตสาหกรรมเท่านั้นมันซึ่งก็คือตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าทำไมเราถึงสนใจหนังที่มันอยู่นอกอุตสาหกรรมอย่างก็คือเราไม่คิดว่าคนทำหนังในบ้านเราจะสิ้นไร้ซึ่งไอเดียในการที่จะเล่าเรื่องแต่ระบบมันทำให้เขาทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้และไม่อยากที่จะคิดไปมากกว่านี้เพราะว่าคิดไปมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดคือสุดท้ายมันก็คือทำหนังตลกหนังผีก็จริงๆมันทำได้ทุกแนวนะแต่ทุกแนวนั้นต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีศีลธรรมอันดีซึ่งใครไม่อยากไม่มีคำอธิบายอะไรทั้งสิ้นต้องเราเองอันนี้แหละผมว่ามันก็คือสิ่งที่มันทำให้เรามีแต่หนังที่เราคิดว่าไม่พ้นไปจากนี้วนเวียนกันอยู่แค่นี้เรามีวิธี challenge หรือวิธีการแก้ไขกลไกการควบคุมนี้ไหมฮะให้มันเปิดกว้างขึ้นทั้งในแง่แบบความคิดแล้วก็ในแง่แบบคนที่ทำงานตรงนี้อยู่หรือเข้ามาคือณวันนี้ผมมองว่าการควบคุมโดยวิธีการมองโลกแบบหยุดนิ่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการหรือการสื่อสารที่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาว่ามีแค่เดิมๆคือการพัฒนาการสื่อสารของโลกของการสื่อสารมันเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่ามันก็จะมีช่องมีรูที่เปิดโอกาสให้กับคนทำหนังคนที่อยากจะเล่าเรื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคนอย่างรุ่นเทียนวันพิมพ์หนังสือออกมาแค่บล็อกไม่ให้หนังสือออกไปมันก็จบแต่รุ่นนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีช่องทางอื่นๆอีกเยอะซึ่งเซ็นเซอร์ตามไม่ไหวแล้วซึ่งผมมองว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่โลกที่เขาหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้ทรงประสิทธิภาพเหมือนในอดีตเพียงแต่ว่ามันยังมีอิทธิพลอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าโลกมันจะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอิทธิพลของเขามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆผมว่ามันก็จะสุดท้ายแล้วเพราะเมื่อรู้ตัวเองว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ผมมองว่ามันก็ถึงความล้มเหลวของระบบเดิมที่เขาคงต้องดีไซน์ระบบใหม่ขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องเปิดรับผมว่าแต่ว่าแนวโน้มของการเปิดรับจากการที่มันถูกค่อยๆถูกผลิตออกมาของบนฐานของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมว่าภาคประชาชนก็จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตต่อความเปลี่ยนแปลงของการควบคุมดูแลจัดการโดยภาครัฐต่อวัฒนธรรมหนังในบ้านเราแต่ว่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะเพราะตอนนี้มันคือว่า
หนังกำลังทำหน้าที่คนทำหนังจำนวนหนึ่งกำลังทำหน้าที่โดยอาศัยช่องทางอื่นๆเพื่อไปเปิดโลกให้กับคนดูของเขาที่อยู่ทุกมุมของบ้านในเมืองนี้ที่มันพ้นไปจากตัวกรองตามแบบเดียวกับที่หนังในระบบเจอจริงๆแล้วการมีตัวกรองนี้มันดีหรือไม่ดีนะคือสมมติว่าโอเคนี่โลกสมมตินะเรายกตัวกรองไม่ให้มีเลยนะแล้วแบบทำหนังก็เพศอะไรก็ได้ขึ้นมาเนี่ยคือมันจะสร้างความปั่นป่วนในสังคมไหมอันนี้เราคิดในอีกปั่นป่วนครับปั่นป่วนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วมันต้องเราได้เจอเนี่ยแต่ว่าปฏิกิริยาจะเป็นการตอบรับหรือโต้กลับยังไงอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าอะไรที่มันใหม่ๆไปโยนมาตุ้มมีแน่นอนเออมันพอสร้างความสนใจได้เกิดการถกเถียงได้มันปั่นป่วนแล้วซึ่งมันอาจจะคนที่เคยเป็นตัวกรองเดิมก็สงสัยว่าทำไมไม่สามารถที่จะจัดการไอ้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับคนต่อไอ้ตัวเนี่ยปฏิกิริยาที่มีต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดการถกเถียงเกิดความคิดของบุคคลขึ้นมาทำให้สังคมคนในสังคมกล้าคิดกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับคนที่อยู่ในโลกเดิมสภาพแวดล้อมเดิมคือไม่เคยเจอสภาพแบบนี้แต่ว่าบทลงเอยเป็นยังไงไม่มีใครรู้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอย่างนั้นเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่คิดว่าการที่การใช้ซีนาริโอนี้มันจะเกิดขึ้น คือที่ถามคำถามนี้เพราะว่าอันนี้คือเหตุผลจริงๆหรือเปล่าที่เขายังรู้สึกว่ามันต้องมีอยู่ไงที่นึกออกไหมคือมันเหมือนกับว่าการปล่อยให้มันพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันไปสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือความวุ่นวายในสังคมหรือเปล่ามันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีว่ะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องความตกใจอ่ะเมื่อเห็นอิทธิพลของมันเมื่อประเมินไม่ได้ว่าอิทธิพลของมันมีมากน้อยแค่ไหนหากว่าฉันไม่มีสิ่งเหล่านี้มาช่วยสร้างความมั่นใจฉันก็คงมันไว้ดีกว่าความตกใจมันก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นสื่อนี้มันมีอิทธิพลมากปี2473ถึงได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างตัวกรองจริงๆมันตั้งแต่ปี2471แล้วได้ซ้ำไปแต่ว่าก็มาสำเร็จเอาปี2473ออกกฎหมายที่จะเกิดการเซ็นเซอร์หนังที่มาสำเร็จโอ้ยนั่นย้อนไปตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นในระดับนานาชาตินี่มันมีปัญหาไหมว่าเขาติดริสแมนอะไรก็เรฟลูชันทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมันรู้แล้วเพราะหนังใช่ไหมมันมีอิทธิพลของหนังอยู่ในนั้นอิทธิพลของหนังที่จะทำให้คนรู้สึกว่ากลับบ้านไปต้องไปปฏิวัติแล้วเออนั่นแหละความกลัวแรกคือกลัวว่าเราคนในบ้านเรามีโอกาสได้เห็นหนังซึ่งมันเป็นของใหม่ของที่ดูแล้วมันดึงจิตวิญญาณเราเข้าไปอินกับมันได้เห็นแล้วอุ๊ยคนรัสเซียทำได้คนนู่นนั่นนี่ทำได้เราก็น่าจะทำได้แล้วถ้าหนังมันทำอิทธิพลได้ขนาดนั้นคณะราษฎรอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะเกิดคนจริงๆที่ลงขึ้นมือทำก็ได้อะไรเป็นความน่ากลัวเนี่ยไม่แต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นอยู่ดีการเปลี่ยนแปลงสังคมก็เกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสได้ดูไงใช่แต่ไม่ใช่คนที่มันบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศนี้แล้วมีโอกาสได้ดูแล้วก็ขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ทำไมต่างชาติก็ถึงไม่ได้มีระดับการกรองเข้มขนาดของเราอ่ะทำไมเขาถึงมีความเอาให้มีความไว้ใจคนเขาให้มีความคิดที่มันต่างกันได้ขนาดนี้ทำไมว่าทำเขาถึงอนุญาตไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยป่ะ ประชาธิปไตยมันก็คือประชาธิปไตยป่ะแต่ของเรามันประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่รู้คือจริงๆโอเคคือจริงๆเขาอาจจะมองว่าในต่างประเทศเขาจะมองว่าก็ไม่ไรปล่อยไปเถอะแต่ว่าคือสุดท้ายมันก็มีการถกเถียงที่มันคุยไปคุยกันมาแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายอย่างที่เรากลัวกันหรือเปล่าก็ของบ้านเรามันมีเรื่องที่พูดไม่ได้เยอะพอพูดขึ้นมามันก็นำมาซึ่งมันไม่จบกันแค่คำพูดที่เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
หลายๆครั้งที่เราเห็นว่าพอเป็นพอเราไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนกันพอแลกเปลี่ยนกันแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องลงไม้ลงมือกันเป็นอย่างนี้เสมอเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราค่อยๆสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนกันขึ้นมาผมมองว่ามันไม่ลงเอยอย่างนั้นหรอกฉะนั้นแต่ว่าวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนกันวัฒนธรรมการวิจารณ์กันการวิจารณ์มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องสามารถพูดได้ในทุกเรื่องแต่ของเรามีเรื่องพูดไม่ได้ตั้งเยอะแยะมีเพดานพูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทพูดไปเดี๋ยวโดนนั่นโดนนี่มันเป็นคำพูดที่สุดท้ายมันมาบล็อกเราไม่อยากไม่ให้คิดเกินอยากคิดมากคิดไปเท่านั้นคิดไปเดี๋ยวฉี่ฉุนอะไรก็ว่าไปถ้าจะมีคำพูดเนี้ยพูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องพูดไปเดี๋ยวติดคุกพูดไปเดี๋ยวหัวขาดเยอะแยะไปหมดคำพูดที่มันมีลักษณะทำนองนี้ซึ่งสุดท้ายมันก็เลยเป็นตัวกำหนดคนของเราเองว่าพูดไปทำไมพูดไปสองไพเบี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันถูกกำหนดให้สังคมเนี่ยพูดเป็นบอกว่าเรื่องพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองผมเห็นโอเคผมเห็นหนังสั้นเร็วๆนี้ล่าสุดที่กำลังพูดถึงคือมันจะมีการรถไฟเขาจะให้รางวัลคนที่ทำหนังสั้นแล้วได้รางวัลแล้วเพิ่นมีคนทำหนังคือจริงๆไอเดียผมเข้าใจว่าคือการรถไฟเขาอยากให้ทำหนังที่แบบคล้ายๆกับโปรโมทช่วยโปรโมทการรถไฟแต่คนทำหนังนี้ไอเดียดีมากเลยรถไฟมาสายผมชื่อยาวมากไปไม่ทันแม่ตายก่อนอะไรวันนี้โอ้มันวิพากษ์แบบแรงมากเลยนะคือพี่มองว่าอันนี้มันเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจไหมสำหรับคนไทยอะไรเงี้ยก็คนได้ดูหนังเรื่องนี้ทำออกมาเนี่ยถ้าให้ดูในระบบการตามระบบเดิมที่หนังต้องฉายในพื้นที่สาธารณะและมีคนดูจริงๆจับต้องได้เห็นระหว่างเครื่องฉายกับคนดูอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็คงเป็นหนังที่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแต่ว่ามันมีอิทธิพลมากขึ้นมาเมื่อมันมีเทคโนโลยีมารองรับวิธีการที่เขาจะสื่อสารออกไปและไม่มีตัวกรองอะไรที่มันจะปิดกั้นเขาได้แม้กระทั่งมันเป็นคำพูดที่ระคายหูต่อคนที่จัดการประกวดแต่ว่าหนังมันต้องได้มันก็ต้องฝ่าฟันจนสามารถชนะรางวัลป๊อปปูล่าได้เพราะว่ามันมีคนดูมันเยอะเพราะคนดูมันเยอะเนี่ยเพราะคนเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดไม่คือจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องจริงนะคือแค่พูดเรื่องที่มันเห็นแค่นั้นเองผมว่าคนทำนี่คือแบบซึ่งถ้ามีระบบตัวกรองแบบเดิมที่มีคณะกรรมการ7คนมาให้เราบอกว่าหนังเรื่องนี้ควรจะได้รางวัลไม่ได้รางวัลยังไงเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ย่อมไม่ได้รางวัลถูกไหมใช่เพราะว่ามันไม่ผ่านตัวกรองนั้นแต่พอมันถูกปล่อยไปที่ไม่มีตัวกรองแล้วไม่มีระบบการวัดผลใหม่หนังเรื่องนี้ก็จำใจต้องถูกให้รางวัลโดยคนจัดงานทั้งที่ไม่ได้อยากจะให้เพราะว่ามันถูกเคาน์เตอร์ที่ออกมาว่าคนดูเยอะที่สุดทั้งหมดคุณไม่ให้เขาไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความตกใจของเขาเหมือนกันของคนที่ไม่อยากเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถปฏิเสธปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่หากเราจะมองสะท้อนกลับไปว่าทำไมสังคมนี้แม่งเนี้ยยังไม่สามารถอนุญาตให้ลบตัวกรองไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราก็ไม่รู้เพราะกลัวกลัวไม่ดีมากกว่าแล้วโอเคอันนี้คือพี่มองว่าสื่อหนังเนี่ยเทียบกับสื่ออื่นเนี่ยอิทธิพลมันขนาดไหนถ้าลองดูอย่างหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรเนี่ยทำไมเขาถึงเอาจริงกับมันขนาดเนี้ยหรือมันเป็นมรดกตกค้างมาตั้งแต่มันตกค้างมาแล้วก็แล้วว่าไปแล้วเนี่ยก็คนทำหนังเองก็ถูกเด็ดปีกเด็ดหางยังจะต้องบินเองเพราะจริงๆคือเราเองก็สู้กับต่างชาติก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมถูกแล้วก็มาเจอเรื่องนี้ก็ถูกเด็ดปีกเด็ดหางแล้วทำไมมันมีเงื่อนไขอื่นหนังสือพิมพ์ว่าทำการวิจารณ์ก็น้อยสื่ออื่นมันไม่แพงเท่าหนังอาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้พอมันมีความเสี่ยงเยอะคนก็เลยจำกัดความเสี่ยงด้วยกันจะไปทำอะไรที่มันมีโอกาสเสี่ยงงั้นมันก็จะทำให้สุดท้ายเราต้องยอมรับต่อวิธีคิด
ที่ถูกกำหนดมาจากผู้ที่มีอำนาจต้องการให้มันเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าสื่ออื่นเนี่ยเขาก็ต่อสู้กันมันก็ไม่ได้ใช้เวลากันน้อยนะสื่อหนังสือพิมพ์เกิดก่อนสื่อภาพยนตร์ในสังคมนี้แต่สื่อหนังสือพิมพ์ก็เพิ่งจะพ้นออกไปจากกรอบที่ว่านี้เนี่ยยุคนาชาติเองหนังเกิดหลังจากนั้นตั้งนานถ้านับเวลาเท่าๆกันก็คงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ถึงมันต้องมีสักวันมันถึงเวลาที่หนังจะถูกพ้นจากระบบวิธีคิดที่มันกรอบเอาไว้อยู่โอเคโอเคอันนี้โอเคอันนี้คำถามสุดท้ายนะครับคือโอเคไม่เป็นไรเราพูดถึงสภาพแวดล้อมจากกระแสหนังตะวันตกก็ดีนะครับทุนนี่มันต่างกันมากเนี่ยและแถมเรายังโดนเชฟไอเดียเราอีกมีตัวกองอย่างที่เราว่ากันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคือสมมติว่าเราลองเทียบดูนะฮะจากกระแสหนังจากอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยในแง่ของไซคิกเนี่ยหรือว่าในแง่ของวิธีคิดของคนไทยเนี่ยกับหนังไทยเราเองเนี่ยพี่มองว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าหรือภาพของมันอะไม่เป็นไรคือเราบอกว่าเรามีกรองมีอะไรเนี่ยแต่เราอยากจะดูว่า perception คนหรือว่าความเป็นตัวตนของคนไทยในอดีตที่มันถูกบอกเล่าผ่านจากหนังในอดีตเทียบปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันในความคิดที่มันแตกมาเป็นยังไงหนังสำหรับเราเนี่ยในแง่ของหากว่าหนังคือผลผลิตที่ถูกต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีมารองรับรูปแบบของมหรสพเดิมที่เป็นอยู่ผมมองว่าหนังเนี่ยยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่ากับมหรสพเดิมได้เคยทำหน้าที่อันนั้นไว้อยู่ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารความคิดเห็นของคนที่เป็นคนเล่าเรื่องหรือคนที่เป็นศิลปินในแต่ละแขนงนั้นเพลงฉ่อยเพลงอีเซลเพลงลำตัดหรือกระทั่งลิเกเนี่ยผมมองว่ามันยังมีแง่มุมความคิดในความตลกโปกฮาเนี่ยมันยังมีแง่มุมความคิดที่เขามีต่ออำนาจอื่นๆที่มาส่งผลต่อชีวิตของเขาแล้วสื่อสารนั้นออกมาในรูปแบบน้ำตัดถ้าเคยดูจริงๆอ่ะเอาง่ายๆข้าวยากหมากแพงเขาก็สามารถพูดแล้วก็ด่าคนที่ทำให้ข้าวยากหมากแพงได้ลิเกเขาก็สามารถที่จะเสนอเรื่องราวที่เขารู้สึกต่อช่วงเวลานั้นๆได้แต่หนังนี่เรายังไม่ค่อยเห็นนะว่ามีความคิดเห็นต่อโลกที่เขาอยู่เนี่ยและนำเสนอมันออกมาผ่านเรื่องราวดรามาติกหรือตลกหรือแอคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่เขารู้สึกจริงๆแต่มันก็จะถูกนำเสนอออกมาผ่านคำพูดหรือมุมมองเดิมๆที่มีกันอยู่ที่ทุกคนรู้ว่าอ๋อพูดไปได้เท่านี้ต่อเรื่องนี้ก็พูดกันไปแค่นี้ซึ่งเพราะว่าความกลัวที่มีต่อกระบวนการที่จะกันกรองความคิดของคุณนั้นจะพูดอะไรถ้าจะด่าเรื่องข้าวยากหมากแพงด่านักการเมืองง่ายดีซึ่งมันอาจจะหมายถึงฝ่ายที่มีอำนาจอยู่หรือฝ่ายที่ไม่มีอำนาจอยู่ก็ได้แต่มันไม่เหมือนกับสื่ออื่นที่เขารู้สึกเขาก็พูดออกไปเลยแต่หนังเนี่ยมันจะพูดออกไปเลยเนี่ยพอผ่านตัวกรอบเนี่ยถ้าไม่ผ่านเท่ากับคุณจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยสักอย่างหนึ่งหนังถูกเก็บเข้าลิ้นชักนั่นคือความหายนะสู้พูดแล้วพูดเรื่องเดิมๆดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงที่เขารู้สึกซึ่งสุดท้ายเมื่อไม่ต้องไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นความจริงที่เขารู้สึกก็ไม่พูดดีกว่าก็ไปพูดเรื่องอากาศดีฝนตกฟ้าร้องทั่วไปคือพี่กำลังบอกว่าเทียบกับระหว่างในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยคนในอดีตนี่จริงใจกว่าพูดรู้สึกอะไรก็พูดไปกันเลยในขณะที่คนปัจจุบันเนี่ยด้วยกลไกต่างๆที่มัน
ซ้อนทับนี่มันทำให้เราต้องถึงแม้เราจะคิดแต่เราไม่พูดเรายับยั้งชั่งใจมีนี่จะหนังผมพูดเฉพาะหนังหลับกับมหรสพอื่นใช่ใช่แต่หนังที่ไม่ได้ถูกนำเสนอแบบหนังที่เป็นแบบดั้งเดิมแต่เป็นหนังที่มันถูกนำเสนอผ่านช่องทางอื่น มันคือความพยายามที่จะคลี่คลายณปัจจุบัน อย่างเช่นกรณีหนังรถไฟที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าหนังที่มันต้องถูกพูดออกมาผ่านในซึ่งระยะเวลาประมาณ 70-80 ปีที่หนังมันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในตรงนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคนทำหนังเนี่ยรู้ละถ้าฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมาฉันจะไม่พูดมันในหนังที่ผ่านช่องทางเดิมฉันจะพูดมันด้วยหนังที่ผ่านช่องทางใหม่ๆซึ่งมันก็เห็นอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่เราคิดว่ามันน่าจะส่งผลเฉพาะหนังเรื่องนี้มันน่าจะส่งผลทำให้คนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ผ่านตัวหนังมากขึ้นแต่กฎหมายที่จะมาควบคุมเนี่ยจะตามทันหรือไม่วิธีการยังไงอันนี้ยังไม่รู้ต้องเฝ้าดูต่อแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆในระยะใกล้ๆเนี่ยแต่หนังในระบบดั้งเดิมยังไม่รู้อันนี้อาจจะต้องเนื่องจากมันแรงวิ่งมันไปสุดทางนะมันก็ค่อยๆตีกลับแต่จะตีกลับมันสุดทางแค่นี้ได้ถึงเมื่อไหร่ต้องคงต้องใช้เวลาพอๆกันก็โอเคนะครับก็ขอบคุณพี่หมูมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา